ก็มาดูปลาแรดเผือกกันแบบใกล้ชิดกันแล้วกันนะก็หากินอยู่ที่เนี่ยริมคลองอย่างนี้แหละตอนนี้ก็รอคนมาให้อาหารวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ใบหม่อนเนี่ยลองหลอกปลาว่าปลาจะมากินหรือเปล่าใบหม่อนแก่แล้วกินค่ะกินครับเราจะโชว์เนี่ยเห็นไหมมากันมากันเพียบครับเนี่ยมาแย่งกันกินอยู่ตรงนี้แล้วทำไมพี่เหล็กต้องหลอกปลาด้วยอ่ะก็อยากจะเห็นภาพสวยๆพี่เหล็กเขาถ่ายลงชูบเนี่ยเนี่ยปลาแรดเนี่ยเรามาดูเนี่ยตั้งใจก็จะมาดูปลาแรดเผือกตัวนี้แหละนี่แหละเนี่ยตัวใหญ่ๆมันก็กินนะแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายเนาะไม่เขาปลากินพืชฮะปลาแรดหรอคะเนี่ยอันนี้ปลาแรดเผือกมีอยู่ตัวนึงเลยนะมีหลายตัวมีหลายตัวมันจะมีตัวนึงที่มันเหมือนพิการไม่ครับโอ้โหนี่โยนลงไปกำหนึ่งเกือบ30ใบแป๊บเดียวหายเกลี้ยงเลยฮะเนี่ยหมดเลยแต่แรดเผือกมันก็กินนะหนูกินฮะกินเพราะเป็นปลากินพืชเหมือนกันวันนี้นึกได้แล้วว่าเราต้องพูดถึงเรื่องกินเจนี่นะฮะช่วงเทศกาลกินเจก็เลี้ยงเจปลาเห็นไหมนี่แหละครับก็เทศกาลกินเจก็เลยนึกขึ้นมาได้นะน้องมีน้องมาบอกก็เลยโอ้ต้องเลี้ยงอาหารเจกับปลาในคลองหน่อยก็นี่แหละเป็นใบหม่อนนะโอ้โหเนี่ยชอบกันใหญ่เลยโยนลงแป๊บเดียวนะหมดนะนี่ปลาแรดทั้งเผือกทั้งดำนะช่วยกันแย่งกันกินโยนลงแป๊บเดียวหมดนะทั้งปลานิลปลาตะเพียนอ้าวนี่ตะเพียนอ้าวมาปลาแรดมาใครจะแย่งใครกล้าไม่ทันฮะมัวแต่แอคฮะปลาแรดตัวนี้เดี๋ยวมาหามาให้ใหม่อีกอันนี้เราก็เอามาทั้งก้านเลยครับไหนเด็ดตัวนี้คอยดูฮะดูฮะแป๊บเดียวมาปลาแรดมาพวกก็ต้องหลบกันกูยิ่งใหญ่ปลาแรดนี่จะดุกว่าปลาอื่นนี่แหละครับวันนี้ช่วงเทศกาลกินเจก็เลยต้องเลี้ยงอาหารเจให้ปลาที่นี่นะนี่แหละครับอยู่กับธรรมชาติก็เพลินกับธรรมชาติดีไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะจิตใจก็ผ่องใสเองนะเห็นไหมโยนแป๊บเดียวก็เหลือแต่ก้านแล้วเต่าก็มาแต่ไม่ทันชาวบ้านเขาเอาไปกินกันหมดแล้วนี่แหละฝูงปลาตะเพียนนะแล้วมีปลาแรดแทรกอยู่ตัวสองตัวอันนี้ก็เป็นปลาแรดปกติตัวสีดำนะตัวสีทองๆนี่คือปลาแรดเผือกนี่เห็นหัวขาวๆนะนั่นคือปลาแรดเหมือนกันฮะก็มีปลาแรดที่มันดูขยายพันธุ์ที่นี่ได้นะเห็นลูกมันละตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ประมาณสัก2โลฮะไม่น่าต่ำกว่า2โล
ครับผมก็เก็บภาพของธรรมชาติมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยนี่แหละครับนะเดี๋ยวจะพาท่านเดินทางเข้าสู่สายธรรมชาตินะเพลินๆกันครับผมสวัสดีครับ